สวัสดีค่ะวันนี้เราไปทำอะไรกันวันนี้ก็จะมารีวิวรถใช่แล้วก็ชุดตัว All New Isuzu โอ้ใหม่มากใหม่กริปเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานใช่แล้วค่ะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าชุดแต่งของ TJ มาแมทช์แล้วเหมาะอะไรกับของตัว All New Isuzu กันดีกว่าบอกเลยว่าทั้งคัน TJ ทั้งคันนะคะ TJ ทั้งคันค่ะมาดูกันค่ะเริ่มเลยค่ะเราไปที่ด้านหน้าของตัวรถกันดีกว่าได้เลยค่ะด้วยสไตล์ของ Isuzu นะคะตัวนี้ของเราเขามีในเรื่องของการเปลี่ยนกระจกหน้ากับในส่วนของไฟเฮดแลมป์นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการดีไซน์ของตัวเทสบาร์ของ TJ ใช่ค่ะที่แมทช์กับของตัว TJ Nava Lite ของเราสำหรับไฟ Nava นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีตัวเลนส์นะคะโปรเทคเตอร์นะคะมาให้2สีก็คือจะเป็นสีดำนะคะสีดำเนี่ยคือจะมีความใสเนาะไม่ได้ดำทึบนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบใสแบบนี้เลยโชว์ให้เห็นหลอด LED แบบพรีเมียมกันไปเลยนะคะรวมไปถึงตัวด้านล่างนะคะเราก็จะมีส่วนของวินนะคะซึ่งจริงแล้วตรงเนี้ยเราใส่ส่วนตัวท็อกวินใช่นะคะที่จะมีอยู่2วินจะมีทั้งท็อกวินกับพรามวินนะคะตัวที่มันต่างกันก็คือในเรื่องของแค่แอสเซสซอรีเท่านั้นเองใช่ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยในส่วนของล้อแม็กของเราตัวนี้ก็จะเป็นลายของทองใช่ใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นทองนะคะซึ่งเนื้อจะเป็นในส่วนของตัวเล่นในหมุดสีเงินนั่นเองนะคะรวมไปถึงช่วงล่างนะคะเราใส่ในส่วนของตัวโช๊คที่เป็นตัวลักเกจนะคะที่เป็นตัวโมโนโช๊คของเราดียังไงดียังไงลักเกจของเราเป็นโช๊คที่เป็นของโมโนทูบใช่นะคะในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีดีเยี่ยมค่ะแล้วก็ในเรื่องของการขับรถก็คือจะได้ในเรื่องของความเฟิร์มแล้วก็สมรรถนะที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงคอยของที่เจมซึ่งคอยตัวนี้คือจะยกรถสูงขึ้นอยู่ประมาณ 35-40 มิลของในตัว All New Isuzu ตัวนี้นั่นเองเรียกว่าเปลี่ยนแม็กยางแล้วช่วงล่างก็ต้องแบบไปควบคู่กันนะคะเกรดขึ้นอีกนิดนึงนะคะไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะเวลาเรามีความสูงสูงขึ้นนะคะเราก็จะมีในส่วนของไซส์สเต็ปหรือบันไดข้างของเรานั่นเองซึ่งไซส์สเต็ปหรือบันไดข้างนะคะเราก็จะมีส่วนของเช็คเกอร์เพจนะคะที่เราพ่นในสีดำในส่วนของแมตต์แบล็คนะคะที่ดูค่อนข้างทับเลยทีเดียวใช่ค่ะไปดูเตรียมด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของกันชนท้ายนะคะใช่ค่ะที่ตัวนี้เราก็ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับตัวของบอดี้ของ Isuzu ตัวใหม่เลยนะคะรวมไปถึงด้านหลังเราจะเรียกอะไรนะโทฮินช์ใช่สำหรับสายลากสายจูงนะคะอยากจะดึงนี่ค่ะตัวนี้นะคะด้านหลังเนี่ยมันมีตัวเลท recovery point ได้โหลดได้ถึง 3,500 กิโลก็ลากกันไปเลยนะคะลากได้เลยเซนซองเซนเซอร์เป็นไงคะเซนซองเซนเซอร์ก็อะลายไปกับรถที่มาเลยก็คือใส่กันชนท้ายของ TJ เนี่ยรับประกันในเรื่องของเซนเซอร์คือไม่มีติดขัดก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะใช่เลยค่ะมาถึงตัวใหม่ของเราที่เปิดตัวไปพร้อมกับ All New Isuzu เอาเลยไหมเอาเลยไหมพร้อมเลยยังเริ่มเลยนะคะสวยสวยสวยตัวที่เปิดตัวใหม่ของเราก็คือตัวโลบาร์หรือเราเรียกอีกอย่างว่าสไตลิ่งบาร์นะคะเราจะเรียกอีกอย่างนึงในเรื่องของตัวเนี้ยเนี่ยมันประกอบคู่ไปกับโรลเลอร์ลิดของ Aeroclass นะคะซึ่งตัวเนี้ยถามว่ามันสามารถใส่คู่กับโรลเลอร์ลิดได้เลยไหมสามารถใส่คู่ได้เลยแต่ตัวนี้ต้องใส่กับไลเนอร์ที่เป็นอันเดอร์เรียวนะคะใช่แล้วแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถก็คือมันก็จะจอดในส่วนของตัวฝั่งโรลเลอร์ลิดสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะนี่ก็จะเป็นตัวสไตลิ่งบาร์ของ TJ ที่เปิดตัวไปพร้อมกับ All New Isuzu D-Max นั่นเองเลิศเลิศค่ะไม่เพียงแต่เท่านั้นสายแคมป์ปอนเอาไงกลางเลยไหมกลางเลยไหมอันนี้นะคะก็จะเป็นเต็นท์นะคะตัวใหม่เป็นซอฟต์เชลนะคะที่เราเปิดตัวไปไม่นานด้วยนะคะตัวนี้ขนาด 1.6 เอาใจสายแคมป์นะคะสายแคมป์กับสายตัวใหญ่อย่างเราไปนอนได้พ่อแม่ลูกนี่สบายเลยไม่เบียดแน่นอนนะคะเสร็จกลางง่ายเก็บง่ายตัวนี้นะคะคอนเฟิร์มแล้วก็มีรับประกันด้วยแบรนด์ออสเตรเลียนะคะใช่ใช่ไม่เพียงแต่ตัวรูฟท็อปเต็นท์ของ TJ เท่านั้นนะคะเราก็ยังมีส่วนของตัวออนนิ่งนะคะอีกด้านนึงมาดูนะคะใช่ค่ะก็กางออกมาได้โอ้ระดับนี้เลยนะคะใช่กว้างอยู่ที่2เมตรนะคะยาวอยู่ที่2เมตร5ใช่นะคะนี่คือไซส์มาตรฐานของเราซึ่งตัวนี้ก็คือกางและเก็บง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจอยากดูตัวเป็นๆนะคะตามไปกับกิจกรรมของ Isuzu Tri Pet นะคะซึ่งจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทางมีที่เขาใหญ่มีที่ปานบุรีนะคะแล้วก็มีที่อื่นๆทั่วประเทศทั่วประเทศแล้วก็เพราะฉะนั้นไปลุ้นกันในงาน Motor Expoใช่ไปสัมผัสตัวมันเป็นที่นั่นกันค่ะบอกได้เลยว่าคันนี้คันแรกของโลกก็ว่าได้นะเนาะเพราะมันเพิ่งเปิดที่ติดตั้ง TJM Full Set ขนาดนี้นะคะใช่ค่ะคันแรกของ Isuzu D-Max ตัวใหม่นะคะที่ติด Full Set ของ TJM ทั้งคันคันแรกของโลก